สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะวงการภาพยนตร์ไทยมีทั้งภาพยนตร์นอกกระแสและในกระแสที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงของผู้ชมความหลากหลายของภาพยนตร์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ไทยรวมไปถึงภาพยนตร์ที่สร้างจากความเชื่อและความศรัทธาของคนในประเทศอย่างภาพยนตร์เรื่องสุวรรณนาคาที่บวงสรวงในวาระที่9แล้วซึ่งสร้างจากเรื่องราวและความศรัทธาของสายญาณ นาคราชเพื่อเทิดไทยองค์นาคาธิบดีทั้ง9พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณนาคาที่ได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างต้อมารุษสาโรวาทผู้สร้างผลงานการันตีด้วยเรตติ้งถล่มทลายในจอแก้วมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งภายในงานได้ขบวนดารานักแสดงนางรำนางฟ้านางสวรรค์มาร่วมในงานบวงสรวงอีกด้วยล่ะค่ะก็ได้รับการติดต่อจากคุณแบมนะครับแล้วก็คุณเทิมมีพอรู้ว่าเป็น A กับโพลาก็รู้สึกเรื่องน่าสนใจนะครับโดยตัวเรื่องเนี่ยเป็นตำนานซึ่งแบบว่าทำให้แบบผู้คนยังมีความสนใจได้อย่างมากนะครับแล้วก็เป็นตำนานที่แบบชูเรื่องคุณธรรมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่อีกอันนึงตรงที่ว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพญานาคกับพญาครุฑนะครับอีกแบบนึงโดยความศรัทธาแล้วค่ะก็คือศรัทธาท่านพญาเพชรพัทรานคราชอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงมีเรื่องราวเชื่อมโยงทำให้เรารู้สึกว่าเกิดเรื่องมหัศจรรย์หลายอย่างเราเลยคิดที่อยากจะทำถวายท่านนะคะค่ะในเรื่องนะคะรับบทเป็นพระนางอัญญาดินทัชินีนะคะก็เป็นชายาของท่านพญาเพชรพัทรานคราชค่ะเรื่องเกี่ยวกับตำนานของท่านพญาเพชรพัทรานคราชนะคะเป็นตำนานความรักความศรัทธานะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเชิดชูในเรื่องของคุณธรรมท่านพญาเพชรพัทรานคราชนะคะแล้วก็เชิดชูในเรื่องของความรักคือท่านมีความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์อย่างที่ไม่มีใครที่จะได้สัมผัสได้ในความที่ท่านรักและท่านเป็นผู้ให้ซึ่งท่านเป็นผู้ให้โดยแท้จริงเหมือนกับการที่เราให้แบบพระพุทธเจ้าให้เราอะค่ะผมมีถือว่าเป็นผู้มีความศรัทธาในพญานาคนะฮะแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากกว่าที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามนะครับก็ผมเป็นนักแสดงอาชีพคือมีอาชีพนักแสดงมาตั้งแต่4ขวบคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทีมงานนะครับนักแสดงแล้วก็ทางพุ่มกับที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กนะครับก็คาดว่าคือในมุมมองนี้พี่ต่อจากเท่าที่ดูทรีทเมนต์นะฮะแล้วก็ reference ต่างๆเนี่ยจะเป็นมุมมองใหม่ของการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของความศรัทธานะครับเป็นมหากาพย์ไปทีเดียวแล้วเราก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับพญานาคนะครับเป็นเรื่องของตำนานเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นพิเศษนะครับเราก็จะทำด้วยความศรัทธาด้วยความสุขในขณะเดียวกันเราก็มีหัวใจเดียวกันที่จะเชื้อชูพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็หัวใจของพญานาคเขาก็จะไม่ลืมตรงนี้เชื่อว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้มีความศรัทธาในสายพญานาคทั้งนวนาคาทุกตระกูลเนี่ยจะรู้สึกยินดีดูแล้วก็จะรู้สึกว่าปรับปลื้มนะครับความศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นความเป็นมงคลความสุขหรืออะไรต่างๆเนี่ยอรรถรสของความเป็นภาพยนตร์ก็จะไม่หมดไปด้วยเพราะมีพี่ต่อครับแล้วบทบาทของพี่เอ๋ค่ะครับเรื่องนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับได้ถ่ายทอดบทบาทของพญาเกล็ดแก้วพญาเพชรพัทระครับในภาพยนตร์เลยค่ะ9วาระวาระนี้ก็เป็นวาระที่9แล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่เอเราจะใช้คำว่าวาระสุดท้ายไม่ได้โอเคโอเควาระที่9ค่ะครบวาระแล้วครบวาระโอเคโปรดิวเซอร์ครบวาระคือต้องเริ่มทำงานแล้วค่ะก็ได้พี่ต้อนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่ต้อนะคะให้เกียรติมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้พี่เทอมสุดยอดมากๆโปรดิวเซอร์ที่ขยันขันแข็งมากๆเลยและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่เอพัชสินนะคะที่ดับบทเป็นให้โอกาสเลยครับ เป็นท่านพญาเพชรพัทรานคราชนะคะด้วยความศรัทธาแล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่า
พี่เอเหมาะสมกับการที่ได้รับบทนี้ค่ะด้วยตัวพี่เอเองเป็นเรื่อง ที่อธิบายยากบางอย่างมันเหนือการพิสูจน์นะฮะค่ะใช่ค่ะความเชื่อก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหากอยู่บนพื้นฐานของการไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครโดยผู้จัดทำหวังว่าการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำเสนอในความเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอีกเรื่องละค่ะและสุดท้ายก็อย่าลืมเข้าไปรับชมและสนับสนุนภาพยนตร์ไทยด้วยกันนะคะเพื่อให้วงการภาพยนตร์ไทยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 นั้นยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ในโลกไปแล้วเมื่อองค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเพราะมีการระบาดไปแล้วกว่า129ประเทศทำให้หลายๆหน่วยงานก็ได้แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อคนไทยในประเทศได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อการช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ถึงการรับมือกับโรคนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับภาคเอกชนหลายรายจัดกิจกรรม One for All ร่วมใจสู้โควิด-19 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคโควิด-19 อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติในที่สาธารณะค่ะภายใต้แนวคิดเรื่อง One for All นะคะเราคิดว่าในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19พวกเราทุกคนก็อยากเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันทำยังไงให้การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้วันนี้เราก็จะเห็นความร่วมมือกันทั้งของภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้งหมดนะคะเรื่องที่เราคุยกันเป็นหลักก็คือว่าทำยังไงดีในเมื่อในสถานการณ์ที่มีการระบาดพวกเราก็มีความกังวลใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากติดโรคในนามประเทศไทยเราก็ไม่อยากให้โรคแพร่ระบาดแต่ถ้าเรายังคงต้องมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็ยกความรู้ทั้งหมดมาที่นี่นะคะเพื่อให้เห็นร่วมกันว่าแนวทางที่เราคุยกันมาโดยตลอดในเรื่องของการทำในเรื่องของ3รอนะคะที่เราแนะนำเพื่อให้เราใช้เป็นวิธีปฏิบัติตัวเองนะคะอันที่1ก็คือลดเรื่องการสัมผัสอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าวิธีการระบาดของโรคและการติดโรคนี้ยังคงมาจากการที่เราไปสัมผัสตัวละอองฝอยที่มีเชื้อโรคอยู่นะคะดังนั้นถ้าเราทำเรื่องลดสัมผัสได้จากการล้างมือโทษค่ะหน้ากากผ้านะคะก็เป็นตัวเลือกสำหรับท่านที่มีสุขภาพที่ดีนะคะจริงๆเราแนะนำให้ท่านเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีความแออัดมากๆแต่ว่าถ้าชีวิตประจำวันเลี่ยงไม่ได้แล้วเราสบายดีเราไม่ได้ป่วยอะไรหน้ากากอนามัย1หายาก2อยากจะขอเก็บไว้ให้กับคนจำเป็นจริงๆจะได้ใช้หน้ากากผ้าเนี่ยนะคะเราทำการศึกษามาแล้วถ้าท่านดูผ้าที่ใช้นะคะจะเป็นผ้าเราเรียกภาษาทั่วไปเราเรียกเหมือนเรียกผ้าฝ้ายแต่จริงๆตอนนี้มันเป็นใยสังเคราะห์หมดละไม่ใช่ผ้าฝ้ายที่มาจากฝ้ายจริงๆนะคะก็คือผ้าที่เราใช้ตัดเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยค่ะในการทำเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรเนี่ยค่ะเราได้ไปทดสอบความถี่ของเส้นใยนะคะเนื่องจากว่าละอองฝอยที่ออกมาเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ5ไมครอนแต่ว่าตัวเส้นใยผ้าที่เราไปดูจากผ้าฝ้ายเนี่ยค่ะเขาสามารถป้องกันขนาดได้ตั้งแต่1ไมครอนขึ้นไปก็แปลว่า5ไมครอนเนี่ยได้แน่ๆเพราะกันได้ตั้งแต่ประมาณ1ไมครอนนะคะแต่เราแนะนำให้เย็บ2ชั้นซึ่งจะทำให้มีความหนาแน่นของเส้นใยที่มันสลับกันมากยิ่งขึ้นนะคะ2ชั้นแล้วก็เวลาใช้ก็คือเราต้องการความแห้งและความสะอาดเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำให้ท่านมีติดตัวอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปก็คือชิ้นหนึ่งเนี่ยเราใช้เสร็จแล้วกลับไปบ้านเหมือนของใช้ส่วนตัวซักด้วยผงซักฟอกเนี่ยค่ะเพราะว่าน้ำสบู่กับผงซักฟอกเนี่ยจัดการเชื้อเหล่านี้ได้อยู่แล้วท่านก็ซักให้สะอาดพึ่งแดดให้แห้งเพราะเราต้องการความแห้งนะคะถ้าหน้ากากท่านชุ่มเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าคุณสมบัติมันจะลดลงท่านต้องเปลี่ยนทันทีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้หน้ากากผ้านะคะเวลาเข้ามาในพื้นที่ที่มีความแออัดอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนว่าจริงๆมีคลิปแนะนำท่านทำเองได้ไม่ยากนะคะ
เราลองมาแล้วค่ะคนที่ทำนานที่สุดน่าจะใช้เวลาเย็บไม่เกิน30นาทีนี่ทำนานสุดนะคะแต่ปกติใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-5 นาทีเย็บเสร็จแล้วค่ะโดยทั่วไปนะคะหวังว่าอีกไม่นานโรคระบาดครั้งนี้จะจบลงและสิ่งสำคัญการร่วมมือของประชาชนภายในประเทศถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราผ่านโรคระบาดครั้งนี้ไปได้และแม้ว่าการระบาดของโรคจะอยู่ในระดับใดก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลดการสัมผัสหมั่นล้างมือเป็นประจำกันด้วยนะคะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูแบบกดการออกกำลังกายแบบเดิมใครว่าฟิตถึงจะต้องเสริมและไม่เดินไปดูกันเลยค่ะว่าดูแพงในยั่วมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัทไทยบริดจ์สโตนจำกัดชูผลงานนวัตกรรมของเยาวชนไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุหลังไทยติดอันดับ1ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากรถถนนมากที่สุดในเอเชียและอาเซียนพร้อมมอบรางวัลผลการประกวดโครงการ B2I Bridge to Inventor 2019นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง Innovation for Smart Mobilityและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาทค่ะครับก็การจัดงานแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในลักษณะแบบนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับการศึกษาเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนการศึกษาขณะนี้เป็นวาระแห่งชาติครับทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษานะครับกระบวนการที่ทางบริษัทบริดจ์สโตนทำในคราวนี้ซึ่งเท่าที่ผมทราบทำมาเป็นปีที่12แล้วนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่จะต้องเตรียมตัวไปให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตนะครับเพราะเขาเหล่านั้นจะต้องรู้จักวิธีคิดวิเคราะห์รู้จักวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิธีที่จะปรับปรุงหรือปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เปลี่ยนไปในอนาคตนะครับการเรียนแบบเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาเองก็ตระหนักดีแล้วก็พยายามเตรียมตัวนะครับขณะนี้เราเตรียมตัวคุณครูเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะคุณครูเราบางท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะสอนวิธีใหม่นะครับก็หวังว่าเปิดเทอมพฤษภาท่านปรีให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องฝึกลมคุณครูให้พร้อมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะสอนในวิธีใหม่So, based on the mission, our mission, serving in society with superior quality, we started Bridge to Inventor 12 years ago. And we kept doing that for 12 years. And this year, we gave one homework to the students. This is mobility. We have a global CSR commitment, our way to serve. Our way to serve consists of three pillars. One is people. And one is environment, and another is mobility. So in terms of mobility, what kind of improvement we can have? What kind of better society we can create? So thanks to the talent of Thai kids, we gave an assignment, and they showed the big output this year. So we would like to keep doing next year. This is the hope. If we keep doing next year, I also would like to give the assignmentsame thing to the kids for Thai ตามหลักแล้วเนี่ยก็คือ Bridge Stone เนี่ยมีพันธกิจและหน้าที่ที่จะพัฒนาสังคมนะคะซึ่งจะมี3เรื่องด้วยกันก็คือพัฒนาผู้คนการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางซึ่งปีนี้ Bridge Inventor เราก็เลยได้ตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเดินทางซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากและเห็นผลงานของเด็กๆและปีหน้าเราหวังว่าเราก็จะได้สนับสนุนเด็กๆต่อไปเช่นกันค่ะต่อกันที่บริษัท Amwit Unitech จำกัดจัดงาน Hello สวัสดีผิวสวยเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากผลไม้ธรรมชาติพร้อมชงดื่มแบรนด์ Hello เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
พร้อมมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนไทยสโมสรแบดมินตัน Amwich SC Badminton Club เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทโดยมี2นักแสดงชื่อดังต๊อกเศรษฐพงศ์ปุ๋ยฝ้ายณัฐพัฒน์และสาวงามจากเวที Miss Teen Thailand 2019มาร่วมสร้างสีสันในงานณศูนย์การค้าสยามสแควร์วันค่ะที่มาร่วมงานครั้งนี้นะครับนี่คือมาตรฐานใหม่ของการธุรกิจในธุรกิจของอาหารเสริมเราต้องการที่จะให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าการที่จะดูแลสุขภาพเรื่องของขาวใสนั้นไม่ใช่เรื่องของคอลลาเจนไม่เรื่องของกลูตาโอนอย่างเดียวนะครับนี่คือสารสกัดใหม่ล่าสุดนะครับสกัดจากส้มที่ชื่อว่าเฮสเพอร์ดินวันชื่อนี้จะไปที่รู้จักเร็วๆนี้ครับให้พูดถึงอย่างหนักเป็นเรื่องของผิวสวยแล้วนะครับยังมีผลในการใช้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่สำคัญมากเลยแล้วก็ในงบประมาณที่ทุ่มลงไปกว่า60 ล้านผมเชื่อว่าจะได้การตอบรับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนขายนะน่าจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วยครับเราจะมีวางไปถึงเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นตลาดไปครับใช่ครับในธุรกิจของเราเองเป็นธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซนั้นมีการจัดจำหน่ายทั้งในทั่วเอเชียและทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการร่วมงานนะครับกับทางหลากหลายผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะมีโอกาสครับที่จะขยายไปในพื้นที่ใน AAC ด้วยครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทยพบว่าประชากรที่อายุน้อยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักในขณะที่ประชากรสูงวัยยังคงบริโภคสื่อผ่านช่องทางดั้งเดิมอยู่โดยคาดการว่าอีก10ปีข้างหน้าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรยังมีแนวโน้มรับชมรายการโทรทัศน์สดตามตารางออกอากาศผังรายการอยู่ต่อไปค่ะโครงการนี้เป็นโครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็คืออยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริโภคสื่อไปแค่ไหนเพราะเราก็ทราบดีแล้วว่าสื่อในแง่ของดิจิทัลมันเข้ามามีอิทธิพลมากมายกับชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งการบริโภคสื่อและพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปตอนนี้เราก็มีดิจิทัลไลเซชันของประเทศนี้มากมายแล้วเราก็อยากลองมาดูซิว่าถ้าเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมันจะเป็นยังไงและเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยทางกสทช.ก็อาจจะมีนโยบายมีวิธีการอย่างไรที่จะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องของสื่อในเรื่องของการบริโภคสื่อเนี่ยอย่างไรเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปมากอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นภาพของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เราเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ว่าจะเจเนอเรชันแบบ GI จนถึงเจเนอเรชัน Y เนี่ยมีการเปิดรับคอนเทนต์ที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าเราจะผลักดันให้กับประเทศเราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเนี่ยเราจะมีกลไกอะไรบ้างที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงของคอนเทนต์ที่อุตสาหกรรมสื่อต่างๆเนี่ยจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับเจเนอเรชันต่างๆอย่างไรซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจค่ะมากันที่บริษัทโกเอราวัณกรุ๊ปจำกัดเปิดตัวสถานบันเทิงหรูแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ K-Bangkok Party KTV แหล่งรวมความบันเทิงย่าน RCA ในคอนเซปต์การผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวนักธุรกิจรวมถึงกลุ่มครอบครัวเป็นหลักโดยพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรตระการตาไปกับห้องคาราโอเกะและห้องจัดเลี้ยงกว่า26ห้องซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกงานปาร์ตี้และงานเลี้ยงสังสรรค์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเรา公司是金尚集团，包括了有我们的金融、地产、娱乐，还有我们的餐饮，还有我们的其他的各方面的投资，正在不断的在发展金匠大集团。ค่ะตอนนี้บริษัทGo Elawan นะคะเราจะมีเครือข่ายเกี่ยวกับร้านอาหารก็คือจะมีฝั่งร้านอาหารที่อยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็ในเขต RCA ค่ะมีหลายร้านแล้วก็มีการลงทุน因为你告诉他因为我们公司在国内投进来有金融的时候打造 RCA 有十年了已经不景气所以我们没有一个真正好的 KTV 所以我们要打造一个时尚的 KTV 把我们中国的理念带进来我们有好的音响有好的管理团队有这么漂亮的装修，
给就 ICA 所有曼谷的人打造一个好的地方去处，闲就是休闲的去处。เพราะว่าจริงๆแล้ว KTV ค่ะที่ทางจีนค่ะเรามีการเปิดธุรกิจอยู่แล้วเราก็เลยได้มาเปิดที่ไทยแล้วก็เรามีทั้งบุคลากรที่จะพัฒนา KTV ที่ประเทศไทยเพราะว่าที่ไทยตอนนี้เรายังไม่มีก็เลยได้เลือกที่นี่เพื่อที่จะเหมือนเป็น KTV ที่แรกค่ะที่ในประเทศไทยที่จะเติบโตได้เร็วแล้วก็ดีก็คือ靠他们传媒多点支持我们的工作，还有芭提雅、普吉，所有泰国所有的地方，希望帮他们帮我们宣传，带好一个很多泰国人过来找我们，谢谢他们。ค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็หวังว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนค่ะก็ขอให้เชิญชวนเข้ามาใช้บริการที่นี่แล้วกันค่ะต่อกันที่งานดีๆกับดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลประธาน Mercedes-Benz Honor Club Thailand พร้อมนายจักรพงษ์ชัยรัตน์กรรมการบริหารบริษัทเมโทรออโต้เฮาส์จำกัดและวิทูลโกมลนาคจัดกิจกรรม MBCT Family Trip ส่งท้ายปี2562กรุงเทพชลบุรีระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยสมาชิกผู้ใช้รถยนต์ Mercedes-Benz ร่วมทริปกว่า30ท่านร่วมทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมปล่อยเต่าทะเลที่พิพิธภัณฑ์เต่าทะเลไทยและร่วมมอบสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิบ้านครูบรรจุเพื่อเด็กพิเศษอีกด้วยล่ะค่ะครับกิจกรรมในวันนี้นะฮะเราเป็นทางเมโทรออโต้เฮาส์กับ MBCT ในขับของเรานะฮะร่วมกันก็คือนำสิ่งของเครื่องใช้นะฮะสำหรับเด็กๆแล้วก็เงินรวบรวมในจำนวนหนึ่งก็มามอบกับทางมูลนิธิฮะก็คือในที่เราเลือกในมูลที่บ้านครูบุญชูเราได้ติดต่อล่วงหน้าเข้ามาเพื่อสอบถามว่ามีความต้องการสิ่งของใช้จำเป็นหรือปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะสอบถามในทางเบอร์ครูบุญชูได้เลยนะครับอย่างในรอบนี้ก็จะมีพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มของซักฟอกนะครับแล้วก็เป็นในพวกนมกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกยินดีอีกครั้งนึงนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางMercedes-Benz Owner Club นะครับก็วันนี้ก็ได้มาร่วมบุญก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจนะครับแล้วก็อยากจะชักชวนทุกๆคนครับถ้ามีโอกาสแวะมาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยมาทำบุญที่บ้านครูบุญชูครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยยังต้องช่วยเหลืออีกนะครับทางเบนซ์เมโทรออโต้เฮาส์ก็รับปากนะครับว่าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือบ้านครูบุญชูครับผมนะฮะที่เราจัดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการกลับไปนะคืนกับสู่สังคมเช่นการมาทำบุญการมาช่วยเหลือผู้คนต่างๆนะฮะแม้กระทั่งออกมาสร้างสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆครับก็จะเป็นส่วนของเพจของทางเบนซ์เมโทรนะครับก็เบนซ์เมโทรพระราม2นะครับสามารถแล้วก็ติดต่อได้ทั้ง Instagram แล้วก็ในส่วนของ LINE ID นะครับต่อกันที่สบายดีซักเซสจัดงานอวัคแคนินเดอะพาวเวอร์ออฟวูแมนครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานพิธีเปิดงานหวังปลุกพลังความคิดผู้หญิงยุคใหม่ให้กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จมีความสุขอย่างแท้จริงด้วยเทคนิคพิชิตตัวเอง7ด้านจากวิทยากรชั้นนำระดับโลกด้านธุรกิจการพัฒนาตนเองการสร้างความสุขสงบภายในใจครบเครื่องเรื่องครอบครัวสุขภาพความงามความรักจากผู้เชี่ยวชาญความรู้ในด้านต่างๆมากมายเราไปฟังแนวคิดที่ดีกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากอดีตท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มากล่าวให้กำลังใจและอวยพรนะคะการจัดงานผู้หญิงครั้งนี้ซึ่งท่านบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับผู้หญิงนะคะยุคใหม่ซึ่งทั้งสวยรวยเก่งแล้วก็มีความสามารถสูงนอกจากนี้นะคะสบายดีเราก็ยังจะเป็นผู้ยืนหยัดนะคะที่จะสามารถช่วยผู้หญิงไทยนะคะให้ค้นหาตัวเองแล้วก็สร้างความสำเร็จไปร่วมกันนะคะวันนี้นะคะเราได้รับฟีดแบคที่ดีมากนะคะจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะจากช่วงที่จัดงานกิจกรรมที่ผ่านมาคือได้มีอินสปิเรชันนักพูดหลายๆท่านแล้วหลายคนก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่ามันมีอีกมากมายนะคะที่เราสามารถทำได้เช่นกันนะคะกับคนอื่นที่แต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันนะคะก็
็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะก็สนใจสินสัมมนาดีๆจากสบายดีซักเซสนะคะเหมือนคราวนี้โปรดติดตามที่สบายดีซักเซสนะคะแฟนเพจสบายดีซักเซสหรือว่า www.sabaydeesuccess.com หรือ LINE @sabaydeesuccess นะคะก็เรายินดีนะคะให้สำหรับทุกท่านที่สนใจสัมมนาดีๆคุณภาพไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการงานการเงินสุขภาพความรักสุขภาพจิตนะคะจิตวิญญาณก็ติดตามสบายดีซักเซสนะคะและจะเจองานดีๆอีกต่อไปหลายๆโปรเจกต์แน่นอนในอนาคตนี้นะคะขอบคุณค่ะในอนาคตท่านวิสิทธิ์บอกว่าก็คือผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้ในอนาคตจะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าฉันเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็อยากให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นนอกจากจะเรื่องการศึกษาแล้วก็ยังเรื่องสังคมด้านอื่นๆอีกมากมายที่เราควรจะตระหนักทำให้สบายดีซักเซสแล้วก็จะได้เอามาเป็นกำลังใจและเป็นข้อพิจารณาในการที่ปรับปรุงพัฒนาร่วมกับองค์กรต่างๆสำหรับการปลุกพลังผู้หญิงของประเทศไทยต่อไปนะคะค่ะปิดท้ายกันที่สมาคมแม่บ้านกองประชาการกองทัพไทยและกิจกรรมในงานกาชาด2562เย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามโดยมีกิจกรรมการสอยสลาก3ทัพประจันบานเพียงใบละ25บาทลุ้นรางวัลพิเศษและสนุกสนานกับการประมูลสินค้ามากมายโดยรายได้ทุนกล้าโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งมีศิลปินนักแสดงมิ้นท์ชาลิดาพร้อมด้วยน้องชายม่อนธนัชชัยวิจิตวงทองและแม็กวีระคณิตการวัฒนกุลร่วมกิจกรรมรื่นเริงเล่นเกมมอบน้ำดื่มเอ็กพลัสณบูธสมาคมแม่บ้านกองประชาการกองทัพไทยสวนลุมพินีค่ะก็วันนี้นะครับน้ำดื่มเอ็กพลัสของเรานะครับก็มาร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเพื่อที่ว่าจะมาร่วมทำบุญหาเงินให้กับสภากาชาดไทยเพื่อไปช่วยในหลายๆโครงการหลายๆมูลนิธิของสภากาชาดไทยครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการเปิดตัวของน้ำดื่มเอสพลัสเล็กๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะครับก็คือคุณหมากปรินครับผมเพื่อนๆนะครับที่เป็นศิลปินดารามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับน้ำดื่มเอสพลัสเนี่ยก็คือมาแจกฟรีเลยนะครับกับทุกคนนะครับที่มาที่บูธสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็มีน้ำมาแจกถ้าเกิดว่าเราซื้อ4ใบใช่ไหมคะแล้วก็มารับได้นะคะเพราะว่าน้ำวันนี้เนี่ยเป็นน้ำเอฟพลัสซึ่งที่บอกว่ามาเปิดตัวเล็กๆที่นี่นะคะไว้รอวันปีหน้าต้นปีหน้าที่เราจะเปิดตัวใหญ่นะคะแต่เราก็แอบทราบไปแล้วว่าพรีเซนเตอร์ของเรานั้นอ่ะของเอฟพลัสเนี่ยเป็นใครง่ายและสะดวกมากเลยนะครับก็คือเดินมาเข้าประตู4นะครับที่เป็นอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่6นะครับหรือว่าขึ้นมาจากรถไฟฟ้า MRT ก็ได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยที่ประตูนี้เดินตรงเข้ามาเลี้ยวขวาก็จะเจอบูธของเราเลยนะครับผมงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ